สวัสดีครับวันนี้ผมจะขี่มอไซค์จากซอยอพอลโลนะครับไปสุสานแม่งหุยนะครับซอยนี้เมื่อก่อนก็เมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วก็คึกคักนะครับเพราะว่ามีโรงหนังอพอลโลอยู่ในซอยครับนี่ครับซ้ายมือเนี่ยครับโรงหนังอพอลโลปัจจุบันกลายเป็นที่พักอาศัยนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์ก็เงียบเหงาไปเยอะครับซอยนี้คุณพินได้ร้องขอผมให้ไปที่สุสานแม่งหุยนะครับไปแม่งหุยด้วยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าสุสานเตี้ยเอี้ยทำเลคงจะไม่ถูกใจครับก็อยากจะมาดูทำเลใหม่ครับที่สุสานแม่งหุยครับอีกอย่างหนึ่งสุสานแม่งหุยอยู่ใกล้ทะเลมากกว่าสุสานเตี้ยเอี้ยด้วยครับคุณพินก็เลยอาจจะอยากจะอยู่ใกล้ทะเลครับก็เลยอยากจะมาดูที่สุสานเม่งหุยครับซอยอพอลโลนี้ก็สามารถทะลุออกไปซอยเขาน้อยได้นะครับไปซอยเมลี่ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่เคยเข้ามาก็อาจจะหลงได้นะครับเพราะว่ามีหลายแยกครับเจอทางออกแล้วนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปซอยเขาน้อยนะครับเลี้ยวขวาไปวัดชมพูแก้วได้เลี้ยวซ้ายซอยข้างหน้านะครับซอยบ้านสวนธีระบัณฑิต6ซอยนี้ก็ไปทะลุไปโรงเรียนเมรี่ไปวัดชมพูแก้วได้ครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเวลาประมาณตี3เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้รับแจ้งว่ามีเด็กหายภายในสุสานแม่งหุยครับเจ้าหน้าที่จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ครับเมื่อไปถึงแม่งหุยซึ่งมีเนื้อที่นับร้อยไร่เจ้าหน้าที่ก็ได้พบพ่อของเด็กครับพ่อเล่าว่าลูกหายตัวไป3วันแล้วจากนั้นก็พยายามส่องไฟตามหานะครับใช้เวลากว่า2ชั่วโมงก็ไม่พบซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คาดว่าเด็กคงไม่ได้อยู่ในพื้นที่สุสานแล้วล่ะพ่อเด็กก็คิดไปต่างๆนานาว่าคงเป็นอาถรรพ์เรื่องผีบังตาทำให้หาลูกไม่เจอพอรุ่งเช้าผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปบ้านพ่อของเด็กที่หายไปก็พบว่าเด็กได้กลับมาบ้านแล้วสอบถามไปสอบถามมาไปนอนเล่นอยู่บ้านเพื่อน3วันว่าสั้นผ่านสวนน้ำดากอนวอเชอร์พาร์คด้วยนะครับเป็นสวนน้ำแห่งแรกกลางเมืองชลบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเมรี่นะครับแต่ตอนนี้เขากำลังเร่งปรับปรุงอยู่นะครับยังไม่เปิดให้บริการนะครับถ้าเปิดให้บริการก็เดี๋ยวเขาจะแจ้งไว้ในหน้าเพจFacebook นะครับดากอนวอเตอร์พาร์คถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปสนามยิงปืนไปโรงเรียนพลตำรวจเขาน้อยได้นะครับแต่ผมเลี้ยวขวาออกมานะครับเพื่อจะไปสุสานแม่งหุยครับซ้ายมือนี้ก็เลี้ยวไปกองสืบสวนตำรวจภูธรภาค2นะครับเมื่อก่อนที่สุสานแม่งหุยก็มักจะมีคนจ้างหนังมาฉายหนังกลางแปลงให้ผีดูนะครับแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าครับถึงแล้วสุสานแม่งหุยน่ากลัวไหมขอบคุณที่รับชม